พามาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมนะคะตอนนี้เป็นเวลา6:30ทุ่มหนึ่งของที่นี่ถ้าเป็นเวลาที่เมืองไทยก็ประมาณเที่ยงคืนเราออกตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนตอนนี้ก็จะเดินไปรับกระเป๋าอากาศข้างนอก3องศาเท่านั้นอัมสเตอร์ดัมครั้งนี้เลือกห้องพักที่กว้างขวางหน่อยเนื่องจากมีผู้ใหญ่มาด้วยต้องอยู่หลายวันทั้งมาเที่ยวแล้วก็มาดูงานเลยเจาะจงที่พักที่มีครัวแล้วก็สามารถซักผ้าได้ด้วยค่ะที่นี่ต้องพักหลายคืนนะคะถ้าคืน2คืนเขาจะไม่ให้จองค่ะห้องนี้จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำชั้นล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นแบบที่เห็นนี่เลยนะคะข้อดีของห้องชั้นลอยคือน่ารักข้อเสียคือถ้าคนข้างล่างคุยกันหรือทำกับข้าวนี่ได้ยินหมดเลยค่ะดังนั้นไม่เหมาะกับคนที่ตื่นง่ายนะคะนอกจากห้องพักที่สะดวกสบายพนักงานที่ยิ้มแย้มแล้วก็ช่วยเหลือดีแล้วส่วนกลางของเขาก็ดีไม่แพ้กันค่ะมีน้ำและขนมเล็กๆน้อยๆให้เราหยิบกินเล่นได้บางอย่างฟรีบางอย่างก็คิดเงินค่ะนี่เริ่มมื้อเช้าด้วยแม่ครัวค่ะแม่ครัวเสื้อชมพูตื่นตั้งแต่3:30มาทุบน้ำแข็งแล้วก็ทำสิ่งต่างๆส่วนฮิเดโกะคู่กรรมใส่เสื้อคู่กรรมก็ทำอะไรคะวันนี้มีอะไรคะไข่คนไข่คนมาม่าอันนั้นอะไรปลาแห้งปลากรอบวันแรกของการมานะคะแค่ตื่นเช้าเปิดประตูออกมาจากห้องเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วค่ะถ่ายรูปที่ที่พักที่พักที่นี่เป็นตึกสร้างมาตั้งแต่สมัยปี1772มั้งใช่ไหมทางนู้นก็คือห้องนอนของเรานะคะสวยจังค่ะวันนี้วันแรกเราก็จะออกเดินทางไปดามสแควร์เป็นแบบ tourist attraction ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยหนาวตอนนี้เราอยู่ในร้านสเต็กที่ชื่อว่าอามิโก้นะคะอันนี้ก็คือเซตที่เขาเขียนว่าสำหรับ2คนแต่ว่ากินกัน3เราจะไหวไหมเนี่ยไหวแน่นอนวันฟอร์3.7 3 for 10ขอเลือกเขาใส่ไส้ตัดผ้าปิดทีไปแล้วค่ะ2แม่ลูกเข้าไปแล้วค่ะเป็นยังไงคะรสชาติแต่หวานไม่หน่อยอร่อยแต่หวานไม่หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดดอกไม้นะคะก็จะมีคนขายเมล็ดพันธุ์ต่างๆมากมายมีการอุดรูไว้ด้วยนี่แม่ครัวทำอะไรคะดูที่โต๊ะก่อนนะคะบรอกโคลีแต่ก็ยังมีมาม่ามาม่าและปลาปลากรอบเดินเยอะเราต้องหยิงเซนเซียมเยอะถูกต้องค่ะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะคะที่เราต้องใส่ชุดแดงและแดงส่วนนี้ไม่มีแดงก็เลยต้องเอาผ้าพันคอบานเย็นมาแล้วก็มาเดินใช้หน้าเท้าค่ะปรากฏว่า
เงียบกริบเลยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนปิดวันนี้ก็มาตามหาร้านแพนเค้กร้านชื่อว่า The Pancake Bakery เดี๋ยวจะมาดูว่าอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าสมแล้วที่เป็นคนจีนได้นั่งโต๊ะจีนด้วยนี่แล้วก็สั่งเขาเรียกว่าดัชใช่ไหมคะแม่ดัชก็จะมีวิปครีมมีไอศกรีมจริงๆเป็นไอศกรีมซินนามอนแต่เราเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแพนเค้กน่ากินมากมีนี่ด้วยชุบวอฟเฟิลร้านนี้คือเบคอนมัสครีมชีสมันก็เหมือนเครปเหมือนกันเนาะหรือว่ามันคือเครปอันนั้นก็คือช็อกโกแลตที่ตักราดได้ไม่อั้นนะคะเดี๋ยวจะมากินกันตรงนั้นก็เป็นบ้านแอนแฟงค่ะเราจะไม่เข้าเพราะเราเคยเข้าแล้วหนาวมากตอนนี้สภาพของแต่ละคนนี่ก็คือร้าน Paradox นะคะที่เขาบอกว่า Space Cake ลือลั่นมากตอนนี้เราก็ได้มาแล้วชิ้นละ 6.5 ยูโรแต่ยังไม่กินตอนนี้เดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้ดูหน้าตาคนถือล้มสนุปปี้คนถือล้มสนุปปี้เดินเข้ามาในร้านเดินๆไปหิมะตกค่ะเราฝ่าหิมะเพื่อมาเจอสิ่งนี้ค่ะด้านหน้านั่น Heineken Experience นะคะหิมะกำลังโปรยปรายอย่างหนักมือจะแข็งแล้วจ้ะชัดๆนี่คืออะไรอ่ะอันเนี้ยเป็นโก้มาโยไม่ไหวราคาต้องกินก่อนมาแล้วอันนี้เรียกอะไรนะโนซาวโวคาโดซาวโวคาโดส่วนอันนี้เหมือนเอกเบเนดิกคล้ายกับเอกเบเนดิกเนาะวันที่2แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณน้องตรุษจีนเสื้อแดงหนาวค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะวันที่2ค่ะหนาวค่ะหนาวสุดๆค่ะนี่ก็คือ Space Cake อันลือลั่นถ้าไม่เคยกินมาก่อนให้กินเสร็จ1ส่วน4นี่บ้านฉันเด็กดีนะ บ้านฉันไม่เคยกินนะเป็นไงคะอืมเลยอ่ะมีรสแป้งเนาะอร่อยเหรออร่อยป่ะอืมใส่เยอะนะหัวเราะยังโจ๊กมีดบอกนะคะตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลสเตชันเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านกังหันลมกันชีสให้ชิมฟรีนะคะจะมีหลายๆรสชาติสมาชิกเป็นยังไงคะความรู้สึกกับกังหันลมสนุกค่ะหนาวค่ะหนาวมากขอบคุณที่ใส่สเตชั่นแรกแล้วค่ะต
รงหมู่บ้านกังหันลมก็จะมีเป็นบ้านๆแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นบ้านหนึ่งขายชีสบ้านหนึ่งขายช็อกโกแลตบ้านหนึ่งขายรองเท้าอะไรแบบนี้ตอนนี้ออกมาจากเมืองกังหันแล้วค่ะนั่งรถบัสมาที่เมืองซานแซนดัมเขาบอกว่าเราต้องมาดูโรงแรมนี้ป้ายร้านเป็นแบบว่าเป็นรูปตึกเนาะเหมือนอันเนี้ยอย่างเงี้ยมีทั่วเมืองตึกรามันช่องก็จะทาสีอันนี้ค่ะให้ดูทีความชิลของถนนช้อปปิ้งที่นี่ชิลมากทางม้าลายใส่รุ้งจ้ะน่ารักผิดหวังจากร้านเดอะพลองทัสที่ยังไม่เปิดเราก็เดินเข้าร้านนี้ที่เขาปิดเหมือนกันแต่เขาเปิดให้เราเข้ามานี่คืออาหารที่ได้รับจ้ะบรรยากาศในร้านก็ดูแบบว่าวัยรุ่นนะอารมณ์ร้านเราบักคอรี่ผัดเนื้อมาม่าผัดไก่แล้วก็ดูมาสเตอร์เชฟไทยแลนด ของคริสตรอนเป็นยังไงคะสองแม่ลูกไม่หิวไม่รอหรอกเห็นแกกินของคือก็จะกลับบ้านตอนนี้อยู่ในงานปาร์ตี้ของคริสตรอนค่ะเราก็คือการที่มาจองโต๊ะค่ะเข้ามาถึงก็ไปที่โต๊ะเลยค่ะเป็นงานปาร์ตี้ตื่นๆที่มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นผู้ชายหึ่มจากงาน ISE ก็ประสบกับรถแทรมพังนะคะแต่เราอิ่มเอมกับของแถมมากประกอบไปด้วยเสื้อยืด Crest Face 2019 3ตัวอีฉันใส่อยู่ตัวนึง และนี่ค่ะเด็ดที่สุดก็คือ ถุงผ้าต่างๆนานาจากบูธ ยามาฮ่ามั่งอะไรมั่งบางทีเราก็ไม่รู้จักเขาแต่เราก็ไปหยิบมาคือถุงค่ะ ยังมีกระบอกน้ำฮะ9ถุงทั้งหมดกระบอกน้ำอีก5กระบอกแถมยังมีแว่นอยู่ไหนแว่นตาดำที่แถมมาอีกต่างหากโหสุดๆพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้ไปเลยบูธคริสจอนเขาดีใจตายเลยโหของฟรีทั้งนั้นของฟรีทั้งนั้นสบายใจแล้ววันนี้วินดี้นะคะวินดี้สาวแขกเดี๋ยวขอถ่ายรูปเดี่ยวสาวแขกตอนนี้อยู่ที่ตลาดอัลเบิร์ตค่ะวันนี้โชคดีมากฝนไม่ตกแต่ว่ามีลมแรงมากข้าว
็ของก็อารมณ์เดียวกับตลาดนัดแต่ว่าปนๆกับแบบอาหารสดมีผักมีเนื้อสัตว์เนื้อไก่ผลไม้เป็นไงฮะไก่ที่ให้ชิมฟรี1ปีไก่ที่ให้ชิมฟรี1ปีเก๋จังเขาคิดแล้วไงว่าเขาเลยให้เรา5อันเกี่ยวปะรอเล่นแฝดสยามมาแล้วค่ะมาที่นี่ร้านตัวเองวันนี้เราได้มาแก้มือที่ร้านเดอะพลองทาชนะคะก็จะมีเนื้อมีราวิโอลี่แล้วก็มีอะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรก็ไม่รู้วิซอตโต้เขาแนะนำมาก็สั่งตามเขาหลังจากวันนั้นที่มาแล้วร้านปิดนะคะโอ้วันนี้มื้อใหญ่เลยไข่เจียวลาบต้มยำไก่ไก่ย่างอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ผักเต็มที่เต็มที่เนี่ยเขาสวยนี่แหละแล้วก็มีนี่แทนค่ะขนมแปงเรายังคงอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะคือทุกวันมาประมาณ10วันเราแต่งตัวเหมือนกันทุกวันเลยข้างในไม่เหมือนเลยนะคะเปลี่ยนแค่กางเกงในกับยกทรงวันนี้เสื้อผ้าพอสีเขียวอ้าวนะคะเปลี่ยนมาเป็นทองมาเดินหาร้านอาหารจีนที่ชัยนาทาวน์ที่เดิมที่เราเคยมาแล้วมันปิดหมดอะจ้ะดูซิว่าร้านไหนจะเป็นร้านที่โชคดีคิดถึงข้าวและอาหารมีเกี๊ยวมีเต้าหู้มีรวมอะไรบ้างคะแม่ combination มีเป็ดหมูกรอบแล้วก็มีหมูแดงค่ะอันนั้นก็คือเนื้อผัดพริกไทยดำแล้วก็ข้าวเต็มที่มากเดี๋ยวรอซอสอยู่นี่โชว์ศักยภาพดิค่ำคืนสุดท้ายของการมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมในรอบนี้นะจ๊ะวันนี้มีพ่อครัวกิตติมศักดิ์มาทำอาหารให้กินอันนี้อะไรนะซอสเปปเปอร์อันนี้ไม่ได้ทำนะคะนี่เอามาไม่รู้มีไข่ต้มซื้ออันนี้ซื้อเป็นอร่อยเชฟมาม่าไข่ต้มใบกะเพราถามคนขับรถเขาบอกว่าให้เรียกสคิปโพร้านอาหารมากมายตอนนี้กำลังทำแท็กรีฟันอยู่ก็คือที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ย no goods to show แบบไม่มีสินค้าให้ดูเขาก็จะไม่ให้รีฟันแวนนะคะแต่ว่าเราก็เห็นว่าคนข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็โดนโชว์โดนแกะกระเป๋ามาโชว์แต่ว่าของพวกเรานั้นไม่โดนค่ะกระเป๋าเรียบร้อยเหมือนเดิมมองว่าซื้อของแปลว่าซื้อแต่ของถูกมีชีสนะคะมีซาร่าแล้วก็มีของเอาเลทแบบลดราคาคิดว่ากระโหลกกะลาเกินไปหนังไม่ตรวจค่ะก็ดีคนอื่นเขาตรวจไปแบบคนอื่นเขาแบบว่าสูตรฟารากาโมอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่มีแต่ชีสค่ะThank you.
งไม่ได้เลยนะคะอันนี้แค่จุดเดียว 23.2 รอดแต่ 23.4 ไม่รอด 23.5 ไม่ได้ค่ะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วนะคะบ๊ายบายมาใหม่เมื่อชาติต้องการชาติไหนก็ไม่รู้